สวัสดีนะคะก็เดี๋ยวขอเริ่มก่อนคนแรกนะคะพอดีเซ็กชันนี้มีวิทยากรสองท่านแต่ว่าเดี๋ยวส่วนตัวจะขอนําก่อนตอนแรกนะคะก็เริ่มเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็เอาลายที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คืออันดับแรกก็จะพูดเรื่อง cost of antibiotic resistant organism นะคะแล้วก็พูดเรื่อง principle of appropriate antibiotic use แล้วก็ของอาจารย์รัชนูก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่อง Uh, appropriate use ของ v a n c o m y i n n แล้วก็ c o l i s t i n โดยที่เป็น case based discussion นะคะ mm hmm. ก็อันดับแรกเราก็มารู้ก่อนว่าเ mm hmm. ชื้อดื้อยาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะโดยหลักใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เกิดขึ้นจากการที่มี selective a n t i b i o t i c pressure นะคะก็คือขออีิบายว่าในปกติเนี่ยเราเนี่ยก็จะมี population ของเชื้อดื้อยาน้อยๆอยู่ในตัวอยู่แล้ว สำหรับในในทุกๆคนนะคะเรื่อนี้เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่าทําไมเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราได้แอนติบอดติมาไม่ว่าจะใช้เหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมก็ตามเนี่ยมันก็จะไปทําลายเชื้อแบคทีเรียรที่ไม่ดื้อยาที่ไวต่อยาเชื้อแบคทีเรียรที่ไวต่อยามก็จะตายไปหมดมันก็จะเหลือ population ที่เป็นสีส้มๆเนี่ยค่ะที่มันเป็นเชื้อแบคทีเรียรดื้อยาพอเวลาผ่านไปเชื้อแบคทีเรียรแบ่งตัวมันก็จะทําให้มีเชื้อแบคทีเรียรดื้อยาเนี่ยมากขึ้นในร่างกายนะคะ ทีนี้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยปกติแล้วมันก็มีการแบ่งตัวของมันอยู่ตลอดเวลาในทุกนาทีในทุกชั่วโมงเนี่ยค่ะทุกครั้งที่มันแบ่งตัวเนี่ยมันก็จะพยายามปรับเปลี่ยนตัวมันเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ใช่ไหมคะมันก็จะมีการเหมือนมีการกลายพันธุ์นิดๆหน่อยๆของมันจนสุดท้ายมันก็อาจจะมีมิวเทชันที่ทําให้ทนต่อยาแอนติบอดติขึ้นมาก็ทําให้เหมือนแบบเราเนี่ยก็จะมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นดื้อยาอยู่พ OPULATION น้อยๆในร่างกายอยู่แล้วนอกจากนี้เนี่ย เชื้อแบคทีเรียมันก็มีการส่งต่อยีนดื้อยาให้กันได้จากตัวที่ไม่ดื้อยาที่เป็นสีครีมอ่อนๆนะคะมันก็อาจจะส่งเชื้อแบคเชื้อยีนดื้อยาที่เป็นสีแดงเนี่ยค่ะไปยังเชื้อเชื้อที่ดื้อยานี่ยก็ส่งยีนที่ดื้อยานะคะไปยังเชื้อที่ไม่ดื้อยาได้เมื่อโดนแอนติบอติกไปเชื้อที่ไวต่อยามันก็จะตายหมดก็จะเหลือเป็นเชื้อที่ดื้อยาก็จะเป็นพ population ใหญ่ในร่างกายซึ่งทําให้เวลาถ้าเรามีการอักเสบติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันก็จะะเเเป็นนสาาหหตตุลักขอองริดดชื้้ไคะ ทีนี้ที่กล่าวไปเนี่ยเป็นการเชื้อดื้อยาที่ไม่ว่าเราจะใช้แอนติบอติอย่างเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเชื้อดื้อยาได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แอนติบอติอย่างไม่เหมาะสมก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทําให้เกิดเชื้อดื้อยาเป็นต้นว่าอันนี้ให้ดูกราฟนี้นะคะก็คือแกนนอนเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ผ่านไปหลังจากที่เรา expose ต่อแอนติบอติแกนตั้งเนี่ยเป็นจำนวนของจำนวนของแบคทีเรียนะคะยิ่งเรา expose ต่อแอนติบอติเนี่ย เชื้อที่ดื้อยาก็คืออย่างกราฟสีเขียวเส้นสีเขียวนะคะมันก็จะลดจํานวนลงแต่ว่าในเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเส้นสีแดงก็คือเชื้อแบคทเรียที่ดื้อยาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งเราเอ็กโพตต่อแอนตี้บอติกเนี่ยก็จะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อดื้อยาเข้าไปนะคะก็ให้ดูอีกอันนึงที่เกี่ยวกับการใช้โดสที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะการใช้สับออพติมอลโดสซิ่งของแอนตี้บอติกเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เกิดมีเชื้อดื้อยาอันนี้ให้ดูกราฟ กราฟทางซ้ายมือนะคะก็คือเห็นเส้นสีแดงนะคะคือ MIC นะคะก็คือเป็นความเข้มข้นต่ําที่สุดที่สามารถจะิน h ิบิตเชื้อแบคทีเรียได้นะคะแล้วก็ให้ดูเส้นโค้งที่อยู่ใต้กราฟ MIC นะคะก็คือถ้าเกิดเราใช้ยาที่บติกิแต่ว่าระดับยาเนี่ยมันไม่ถึงค่า MIC มันก็จะไม่สามารถยับยั้งเชื้อได้ไม่ว่าเชื้อจะดื้อยาหรือว่าไม่ดื้อยาก็ตามเราก็จะเห็น population ที่อยู่ในกรอบ A นะคะก็คือมีทั้งเชื้อดื้อยาแล้วก็ไม่ดื้อยาก็คือ ก็ยังคงอยู่ก็คือ,อรักษาโรคไม่ได้เชื้อแบคทีเรียก็ยังคงอยู่ไม่ว่าจะดื้อหรือไม่ดื้อใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่านายกราฟที่เป็นที่สูงขึ้นไปที่มี C Max นะคะที่เป็นกรอบตัว C ะะีเนี่ยค่ะก็คือถ้าเกิดเราใช้ยายอินทิบติกให้เป็นขนาดสูงที่เหมาะสมเนะาะแล้วก็จะฆ่าเชื้อได้หมดทั้งเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อแล้วก็ไม่ดื้อมันก็จะก็ก็คือรักษาโรคได้แล้วก็เชื้อแบคทีเรียก็จะไม่มีทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ยา,ยายที่เป็นสารออฟติมอลโดสนะคะก็คือ แต่ต่ำกว่าเส้นสีน้ำเงินก็คือ MPC มันก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นสีส้มๆนะคะเรียกว่าเป็น m u t t n t s e l e c t i o n window ก็คือในระดับยาที่มันสูงกว่า MIC ก็คือค่าเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดื้อยาได้แต่ว่าต่ำกว่า MPC ก็คือ m i l t e n p r e v e n t i o o n o n n t เซ t เทรชั่ระดับยาที่มันอยู่กั้งๆกึ่งๆเนี่ยค่ะต้องใช้คํานี้ที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยมันก็จะฆ่าเชื้อที่ดื้อยาเออฆ่าเชื้อที่ไม่ดื้อยาไปแต่ว่า เชื้อที่ดื้อยาก็ยังสามารถเติบโตต่อไปได้เพราะฉะนั้นสับออพติมอลโด i ิ่งแอนตีบอติกเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เกิดมี MDR แบคทีเรีย subpopulation ขึ้นมาในร่างกายนะคะนอกจากนี้การใช้ยาแอนติบอติกมันก็จะทําให้เกิดคอเลสเตอรอลเดนเมชอันนี้ทุกท่านน่าจะเคยได้ยินคํานี้นะคะเช่นเราใช้แอนติบอติกชนิดหนึ่งก็ทําให้เกิดเชื้อดื้อยาต่อแอนติบอติกอีกชนิดหนึ่งเชน่น,ชนถ้าสมมติเราใช้ third generation cephalosporin นะคะก็อาจจะทําให้เกิด v a n c o m y c i n r e s i s t a n t Enterococci หรือว่าเกิดเป็นเชื้อกลุ่มแบคทีเรียที่เป็น ESBL หรือว่าทําให้เกิดซินโดแบคเตอร์ที่ดื้อต่อเบต้าแลกเตมเนี่ยค่ะหรือว่าการใช้ควินโนโลนเนี่ยทุกท่านอาจจะสงสัยเออมันก็ทําให้เกิดคอเลสเตอร์ดามเนททาให้เกิด MISA ขึ้นมาได้หรืออาจจะทําให้เกิดกรรมนิกาทีบที่ดื้อต่อควินนโลนขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็เลย ต้องมาเรียนรู้การใช้แอนติบอติอย่างเหมาะสมใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้ป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาเพราะว่าถ้าต้องรักษาก็คือรักษาแต่ว่ารักษายังไงเพื่อให้เหมาะสมแล้วก็คนไข้าหายแล้วก็ไม่เกิดเชื้อดื้อยาเนาะการใช้แอนติบอติอย่างเหมาะสมมันก็ต้องประกอบด้วยันดับแรกก็คือต้องวินิจฉัยถูกต้องก่อนให้ยาที่ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็มีโดสที่ถูกต้องระยะเวลาที่ถูกต้องแล้วก็ในใน ทมมิ่ของการให้ยาที่ถูกต้องนะคะนอกนั้นก็จะพูดถึงการให้ IV to PO แล้วก็ de-escalation ด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการให้ยาก็จะต้องถูก PKPD to d o ถูก g o s i n g แล้วก็ไม่มีเรื่องดับอ่ v e r s e ว r ดับเรียนะคะก็จะขอไปที right d i g ร t d ด gno o s i s ก่อนอันนี้ก็กลับไปสู่พื้นฐานของเราใช่ไหมคะเรารักษาคนไทยก็ต้องซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็ส่งตรวจ Investigation เบื้องต้น โดยที่ทุกท่านอย่าลืมส่งไมโครไบโอลอจีอินเวสทิเกชันนะคะเช่นอาจจะส่ง U.A. ถ้าเกิดไว้เชื้อมากกว่า5ก็ส่งยูลิงเคาน์เจอร์ถ้าเกิดฟิล์มเชสเซลมีนิวทรเตชันก็ควรจะส่งสปูตตุ้งเคาน์เอร์ด้วยหรือถ้าไข้สูงหนาวสาั่นก็ควรจะเทคฮิมโมเคาน์เจอร์ด้วยเงี้ยค่ะไม่งั้นท่านจะให้ยาไปาโดยที่ไม่รู้ว่ารักษาอะไรกันแน่3วันผ่านไปไข้ไม่ลงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเชื้ออะไรกันแน่นะคะอันนี้สําคัญมากอย่าลืมส่งไมโครไบโอลอจีอินเวสทิเกชันที่เหมาะสมก หลังจากนั้นเราก็จะได้คลิ i c a อ d ด a g n o s i s มาแล้วก็ได้มาว่าสงสัยว่าเป็นเชื้ออะไรก็มาดูพิจารณา local r e s i s t a n t e pattern ของที่โรงพยาบาลท่านใช่ไหมคะอันนี้ขอรีมายว่าทุกท่านเป็น RDU Hospital อยู่แล้วขอรีมายว่าโรคติดเชื้อที่ไม่ใช่ Bacterial Infection เนี่ยอย่าง URI diarrhea แผลทั่วไปเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องใช้ Antibiotic นะคะรีมายอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ไข้เนี่ยไม่เท่ากับ Bater i รียน เนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอินเฟคชันก็ไม่จำเป็นต้องไดแอนติบอติกนะคะโดยเฉพาะ Fever of Unknown Origin เนี่ย60-70%เนี่ยไม่ใช่การติดเชื้อแบคทีเรียนะคะโดยที่อาจจะมีอินเฟมิชันอยู่ประมาณ10-20%บ่อยครั้งที่เวิร์กอัพไปก็เจอเป็นกลุ่ม SLE หรือว่า o i m m u n e d i s e a s e ใช่ไหมคะอาจจะเป็นเกาวหรือว่า c p p d Arthritis หรือว่า Adult Onset Still Disease เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ก็คืเพิ่งเจอที่นี่เหมือนกันไข้ามาหนึ่งเดือนเนาะก, work ก็เปอัวน,นี้ หรือว่าอย่างที่เราเรียนกันสมัยเด็กๆเนาะโรคมาลิกเนสซี่ก็20-30%เช่นการที่มาด้วย fever of unknown origin ใช่ไหมคะอย่างลิวคเมียลิมโฟมาเฮปตเซลล่าซีเอหรือว่ารีโนลเซลซีเอเนาะแล้วก็บ่อยครั้งก็อื่นๆเราก็เจอเป็นดับฟีเวอร์ก็มีคนไข้คลินิคอสบายดีพอออบเอนตี้ปติกไปไข้ลงใช่ไหมคะหรือว่าทอมโบเฟบไบติสก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อย่าลืมมองหาเนาะ DVT PE ต่างๆพวกนี้ก็เป็นสาเหตุของ ไข้ที่ไม่ได้เกิดจากอินเฟคชันได้นะคะแล้วก็การที่ฮีโมคลเจอาร์โพสิทีฟอะลามขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องทรีตเสมอไปก็จะต้องพิจารณาด้วยว่าอันนี้มันเป็นคอนทามิเนชันหรือว่าเป็นทรูพาโทเจนเราจะไม่ใช้แอนติ้วัตติกสำหรับเชื้อที่เป็นโคโรนเซอร์หรือว่าคอนทามิเนตนะคะอันนี้ก็ให้ดูบรรทัดล่างสุดก่อนนะคะถ้าเกิดว่าฮีโมคลเจอาร์อะลามเป็นกรัมเนกาทีฟเนี่ยมากกว่า90%เนี่ยน่าจะเป็นทรูพาโทเจนเนาะอันนี้ก็แต่แต่ก็ ดีมาดร์คไว้ว่าเออถ้ามันเป็นการ negative รที่มันเชื้อแปลกๆนี่ก็ต้องไปหาก่อนว่าเอออันนี้มันเป็นทูพาตอเจนหรือมันเป็นโคโลไนเซชันหรือมันเป็นคอนทามิเนชันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอารามเป็นสเตปออเรียสหรือว่าอินเทรโคคัสเนี่ยมากกว่า80%เปอร์เซ็นต์เดี่ยก็มักจะเป็นทูพาตอเจนแต่ถ้าเกิดว่ารีพอร์ตออกมาเป็นแบซิลัสโคแอคโกเลนเนกาทีฟสเตปโฮบิโอเน็แบคทีเรียมหรือว่าพวกไมโครอคคัสพวกนี้เนี่ยก็มากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันว่าน่าจะเป็นคอนทามิเนตนะคะ น,นี้ก็ถ้าเกิดว่าอารามโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าขึ้นแค่ขวดเดียวเนี่ยเอาก็อาจจะไม่ต้องทรีตอันนี้มันน่าจะเป็นคอนทามิเนชันเนาะแต่อันนี้ให้รีมายไว้ว่ามันก็อาจจะเป็นพาโทเจนได้ในคนไข้ที่มีพวกาสายสวนต่างๆเช่นมีซีลลอยู่มีเพิ่มแคตมี DLC หรือว่าคนไข้ที่ทำา c เอพพวกนี้มันก็อาจจะเป็นทูพาโทเจนนะคะอ่าต่อไปเวลาเราเราได้การวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูว่าเราจะเลือกใช้แอนติบอดติอะไรในการเอมพาริคอลเนาะ อันนี้มันก็ขึ้นกับตัวคนไข้ขึ้นกับเชื้อแล้วก็ขึ้นกับยาเนาะหลังจากที่ appropriate s e p t i c workup แล้วนะคะก็มาดูเคนไข้ปัจจัยของคนไข้เนาะไม่ว่าจะอายุ comorbid disease immune status ของคนไข้แล้วก็ดู infection นั้นๆซอสท,ที่ไหนเป็น acute หรือ chronic เป็นการติดเชื้อจาก community หรือว่าเป็น nosocomial infection นะคะคนไข้เคยได้ยานที่ประติมาก่อนหรือเปล่ามีแพ้ยาอะไรไหมดูเชื้อดูว่ามันสงสัยว่าเป็นเชื้ออะไร ดู e p i d e m m o l o g y ของโรงพยาบาลท่านเนาะแล้วก็ดูเรื่อง susceptibility ของของของเชื้อนะคะนอกนั้นก็ดูยาสเปกตรัมที่ cover a t e PKPD adverse reaction นี่ก็เอาไว้สำหรับเลือก appropriate antibiotic ที่จะใช้สำหรับโรคติดเชื้อนั้นๆนะคะโดยนี้ขอกล่าวรวมๆของอปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด drug resistant bacteria นะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยก็คือไปอทั่วๆไปก็กกจะกล่าวถึงว่าเชื้อแบคทีเรียด้วยยาเนี่ยก็ มักจะเป็นสาเหตุในคนไข้ที่อาจจะมีประวัตินอนโรงพยาบาลมาก่อนภายใน90วันที่ผ่านมาเคยได้บอร์ดสเปกตรัมแอนติบอติกมาก่อนภายใน90วันที่ผ่านมาหรืออาจจะเคยมีอินเฟคชันหรือว่าโคโรนิเซชันด้วยเชื้อดื้อยามาก่อนภายในปีที่ผ่านมาอย่านีคะหรือว่าคนไข้ที่อยู่ ICU มากกว่า2วันมีพวก invasive monitoring device ต่างๆมี u ู i n a r y catheter i n t r a v a s c u l a r cath คต e ิใส่ Endotracheal Tube หรือว่าออนเมคา a ิเคียลเว t i ิเอันนี้ก็ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้การติดเชื้อนั้นๆอาจจะเป็นเชื้อดื้อยาได้นอกจากนี้ของ ATS นะคะก็มี risk factor เพิ่มขึ้นมาสําหรับคนไข้ที่อาจจะเป็น MDR web หรือ h a นะคะก็เพิ่มขึ้นมาก็คือคนไข้ที่มี septic shock ณเวลาที่วินิจฉัย web ก็อาจจะเป็นเชื้อดื้อยาหรือว่าคนไข้ที่มี ARDS มาก่อนก่อนที่จะเป็น web ก็าจะาเป็นเชื้อดื้อยาหรือว่าคนไข้ที่ได้รับการทำ acute renal replacement therapy มาก่อน ช่นอาจจะมีไตาวายทำฮิมโมไดอไลซ์หรือว่าทำซีอาร์ทีมาก่อนที่จะเกิดแวบเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นทำให้เกิดแวบนั้นเป็นเชื้อดื้อยาได้ก็นอกจากนี้พอพิจารณาว่าเชื้อพาเจนน่าจะเป็นอะไรแล้วก็ดื้อยาหรือไม่แล้วเนี่ยการจะเลือกใช้แอนติบอติกจริงๆเนี่ยก็ให้พิจารณา2องทแกรมนะคะอันดับแรกก็คือกราฟสเตนก่อนกราบบวกกรมมลบกรามลบ,ลมลบเป็นกรามลบ กำเนิ negative, od, ก็ถีบหลอดกำเนิดก็ถีบพกโคเบซิไลน์นี้ก็มาดูประกอบกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกนั่นอันนึงก็คือโลเคชันที่เบยแกรมของโรงพยาบาลท่านก็ในโรงพยาบาลที่มีห้องแลบไมโครไบโอของตัวเองนะคะก็ส่วนใหญ่ห้องแลบก็จะทำแอนติเบลแกรมให้อยู่แล้วอาจจะทุกหกเดือนทุกหนึ่งปีใช่ไหมคะทีนี้ถ้าโรงพยาบาลที่ไม่มีห้องแลบไมโครไบโอของตัวเองเนี่ยส่งแลบไปโรงพยาบาลใหญ่ก็อาจจะขอรีเควสต์ให้โรงพยาบาลใหญ่เนี่ยทำแอนติเบลแกรมส่งมาหรือ ถ้าเกิดว่าส่งไปแ lab เอกชนเนี่ยก็อาจจะขอ request ให้เขาทำ anti b o d y g r a มเฉพาะโรงพยาบาลของท่านเนี่ยส่งมาอันนี้ก็ก็เป็นทางเป็นช้อย c e นะคะว่าเราในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ควรจะมีโล local anti b o d y g r a มของตัวเองแล้วก็ในเห็นเห็นในบางโรงพยาบาลเหมือนกันว่าก็มีก็มีคนทำแมนนวลนะคะมีแบบว่าห้องแ lab หรือว่าคุณเภสัชเนี่ยทำแมนนวลแอ anti b o d y g r a มซึ่งจริงมันสามารถทําได้มันก็ก็เคคอร์ดเชื้อเ record ว่าเซนอะไรนะคะท่านก็จะได้ แอนติบอดแกรมของโรงพยาบาลท่านเพื่อเอาไว้ <t reat ment> สำหรับ empirical treatment <t reat ment> ในคนไข้ที่มาด้วย b a c t e r i a l i n f e c t i o นนะคะแล้วก็ right time นะคะอันนี้ก็ภาพนี้ทุกท่านน่าจะาคุ้นเคยอยู่แล้วสำหรับ first hour bundle <t reat ment> ของเซปซิ s แล้วก็เซปติกช็อคใช่ไหมคะ <t reat ment> ใน1นชั่วโมงแรกหลังจากที่เราเล็ o คอ i ์ดเล็คคอริชันคนไข้ได้วันนี้เป็นเซปซิ s หรือว่าเซปติกช็อคใช่ไหมคะอันดับแรกก็ต้องตรวจเลืเลืเลเอลืออดเอดเลืออเลอดอเ แล้วก็ให้ broad spectrum a n t i b i o t i c cover เช er ื้อที่สงสัยไปเลยภายใน1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการให้ iv fluid แล้วก็ i n t r o t p i c นะคะก็อันนี้ s u r v e v i n g sepsis campaign 2021นะคะที่เพิ่งออกมาก็บอกว่าเราควรจะให้ broad spectrum a n t i b i o t i c เนี่ยทันทีภายใน1ชั่วโมงในคนไข้ที่สงสัยว่าเป็น sepsis แล้วก็หรือว่าคนไข้ที่มี potential จะเป็น septic shock นะคะมันมีความสําคัญยังไงการให้ติภายใน1ชั่วโมง ก็ให้ดูกราฟนี้นะคะกราฟคลาสสิกมากจริงๆเปเปอร์ออกมานานแล้วแต่ว่ารู้สึกมันคลาสสิกดีก็ให้ดูแกนนอนนะคะเป็นระยะเวลาที่ผ่านไปแกนตั้งเป็นเซอร์ไวเวลนะคะก็ให้ดูที่แท่งสีดำนะคะก็คือ,อถ้าเกิดเราให้แอนติบอติภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเซอร์ไววลอยู่ที่80%แล้วก็ในุทุกๆ1ชั่วโมงที่เวลาผ่านไปเนี่ยเซอร์ไววลก็ลดลง7.6%ต่อ1ชั่วโมงที่ผ่านไปนะถ้าเราให้แอนติบอติที่6ชั่วโมงเนี่ยเซอรอ์ไว การให้โิติกเร็วภายในหนึ่งชั่วโมงมีความสําคัญมากเนาะแล้วก็มีคนทําเมตาไนาลิซิตนะคะอันนี้ก็ลงน,นิวอิงแลนด์ไปแล้วก็เป็นอไม่ใช่เมตาไนาลิซิตขอโทษทีอันนี้เป็นสตัตดี้ที่ค่อนข้างใหญ่เนาะคนไข้ประมาณ4ี่หมื่นเก้าพันคนนะคะเขาก็จะแอคเซสความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลากับทรีทเมนต์ระยะเวลาที่ให้ทรีทเมนต์แล้วก็มอร์ทาลิตี้นะคะก็การศึกษาเขามีทั้งดูที่ทรีอาร์บันเดลการให้ไอเวนติบติกแล้วก็การที่ให้ไอวีฟ e ูอิดโพลัสนะคะก็ ในเรื่องของแอนติบอดติเนี่ยพบว่าถ้าเกิดในทุกๆหนึ่งชั่วโมงที่เราให้แอนติบอดติช้าไปเนี่ยก็คือจะเพิ่มริสของ In Hospital Mortality เนี่ย1.04น่ะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าเราให้แอนติบอดติที่3ถึง12ชั่วโมงเนี่ยก็จะมี In Hospital Mortality ีเนี่ยมากกว่าคนไข้ที่ได้แอนติบอดติภายใน3ชั่วโมงะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นเซอร์วิสบอลเซปซิดแคมเปญเหมือนกัน2อง1นนะคะเขาก็มาเน้นย้ำอีกทีว่าถ้าเกิดคนไข้มาด้วยสงสัยว่าน่าจะเป็นเซปซิด e f i ฟ i t e เลยว่าเป็นเซปซิดหรือว่าสงสัยอย่างมากนะคะไม่ว่าจะมาด้วยช็อกหรือไม่ช็อกเนี่ยก็คือวันทัดแรกก็คือวคอวรใช้ท,ที่ปบอจิตทันทีภายใน1ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เรา r e c o g n i t i o n ได้หรือแต่ถ้าเกิดคนไข้มาด้วยเซปซิดสงสัยว่ามีเซปซิดแต่ว่ายังเป็นใช้คําว่า Possible เนาะก็คือยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่ามาด้วยช็อกก็ควรจะให้แอนติบอติกไปเลยภายใน1ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีช็อกเขาก็บอกว่าเออเราก็ควรจะแล p i ผิดแอ s เซสเมนตก่อนก็คือควรจะ a อ็ก s s ก่อนว่าอ่าคิวอิมเ n ดครั้งนี้มันเป็น Infectious หรือว่า non infectious cause, นอนอินเฟคชั่นคอร์สเนาะแล้วก็เมื่อเมื่อผล Work ์กไปเบื้องต้นเนาะคิดว่าน่าจะเป็น i n f e ฟคชั่เนาะก็ให้พยายามให้แอนติบอติกภายใน3ชั่วโมงนะคะ อ่าท right. ีน <in> ี <ries> an ้ก็ต้องขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลท่านแล้วอันนี้เราเน้นย้ำหลายทีว่าถ้าเป็นเซฟซีหรือว่าเซปติกช็องเนี่ยควรจะให้ที่ปฏิบัติภายในหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะก็ต้องกับคือคือเวลาน้อยแต่จริงก็อยากพูดรูปนี้ทุกทีเนาะก็คือเวลาเรามีการรับเชื้อเข้ามามีการติดเชื้อใช่ไหมคะคนไข้มีการติดเชื้อกว่าจะมีโฮสต์เรสปอนส์มีไข้มีหนาวสั่นเเพ้าเร็วฉี่ออกน้อยเพื่อที่จะให้เรามาดีเทคได้ด้วยเซอร์หรือว่าควิกโซฟาหรือว่าโซฟาแล้วแต่ท่านใช้ใช้ อะไรนะคะในการมอนิเตอร์เนี่ยมันก็จะผ่านเวลาไประยะหนึ่งแล้วกว่าแพทย์จะมาดูกว่าจะสั่งยากว่าจะได้ยามากว่าจะให้คนไข้เนี่ยทั้งหมดเนี้ยเราทําได้ไหมในหนึ่งชั่วโมงเนาะก็เลยอยากจะ,ะริมายว่าถ้าเกิดท่านเป็นแพทย์ผู้ดูแลก็อยากจะนอกจากเราเออร์ลี่และคอนดิชันแล้วก็อยากจะให้ลาวเสร็จก็ออเดอร์ยาที่วิติกเสร็จก็ใช้คําว่าส t ตตแล้วก็ลงเวลาเดินเอาไปให้อินชาร์ดเอาไปให้คุณพยาาลเลยเพื่อที่จะให้ให้ยาให้เร็วขึ้นเนาะ แล้วก็ที่วอร์ดกับทางเภสัชเองก็น่าจะต้องจัดการกับความซับซ้อนของรากเดลิเวอรี่เชนนะคะอย่างแล้วแต่โรงพยาบาลของท่านบางโรงพยาบาลก็ให้สแกนออเดอร์บางโรงพยาบาลดึง Copy o r d ออเดอร์ใช่ไหมคะให้เจ้าหน้าที่เดินไปส่งที่ห้องยาแล้วก็เดินไปรับเลือดเดินไปส่งแลบเดินไปสั่งข้าวแล้วก็ค่อยมารับยาแล้วก็กลับวอร์ดใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้ทั้งหมดเนี้ยภายในหนึ่งชั่วโมงคุณพยาบาลเองเมื่อได้ยามาแล้วเนี่ย เราก็อยากจะให้เปิดไ v เส้นใหญ่แล้วก็เร็วใช่ไหมคะยาที่ให้เป็น first dose เนี่ยก็อยากจะให้เป็นแบบ rapid infuse หรือว่าอาจจะโบ l u s ไปเลยเราเข้าใจถึงการ continuous d i p ที่มันอาจจะช่วยลดช่วยช่วยได้มี t าร a บอเบิลเเพื่อจะแบบว่าในเชื้อดื้อยาต่างๆจะได้ผลดีมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นโดสแรกเราอยากจะให้เป็นแบบดิบเร็วอาจจะใน3 0มถึงหชั่วโมงอย่างนี้คะสานาทีถึง1ชั่วโมงเนาะอันนี้ก็ต้องไปดูในโรงพยาบาลของท่านว่า เราจัดการทั้งหมดเนี่ยได้ไหมในหนึ่งชั่วโมงสำหรับเคสที่เป็นเซฟซิดหรือว่าเซตติกช็อกเนาะแล้วก็จะขอพูดเรื่องด e เอสเ l a เ i ชันนะคะก็ตอนแรกเมื่อเราสงสัยว่ามีอินเฟคชันเนาะเราก็ให้เอนเปอร์ิคอร์บรอสสเปกตรัมแอนติบอติไปก่อนทีนี้พอผลแลบออกแล้วเราก็ควรจะปรับเตืีนอินิเชียลเอ m p i r ร c ิคอ n t แอนติบอตินั้นตามผล culture ที่ออกมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเนโรสเปกตรัมลงนะคะแล้วก็เป็น การกาจัดยาบางทีเราให้คอมบิเนชันดักสตัวที่อาจจะแบบสเปกตรัมมันซ้ําซ้อนก,นกันก็เป็นการรีโมทเอายาตัวอื่นตัวที่มันสเปกตรัมซ้ําซ้อนออกไปเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นการทบทวนการรักษาด้วยว่าอันนี้ยังเป็นอินเฟคชันอยู่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่อินเฟคชันแล้วเราก็หยุดแอนติบอติกไปแล้วก็รวมถึงการให้ i v to PO พีโอสวิตชิ่งด้วยนะคะโดยที่ดีเอสเคเลชันเนี่ยทำได้ไหมในคนไข้ที่เป็นซเวซิซิตหรือว่าเซปติกช็อกเนาะก็ ตอบว่าทำได้นะคะมีการศึกษามาแล้วนี้มันก็เป็นการศึกษานานแล้วเหมือนกันก็ค่อนข้างคลาสสิกนะคะก็ทําในคนไขนะ้ ICU เนาะ628คนนะคะซึ่งในจำนวนนี้ได้ d ด s เ a l เรททั้งหมด219คนเนาะ,ะก็ให้ดูแท่งสีเทาอ่อนๆแท่งแรกนะคะอันนั้นคือแท่งของคนไข้ที่ได้รับการเ e สเคลเรชั ation, นเนาะแล้วก็แกนตั้งเป็น m o r t a l i ิตี้เนาะก็จะเห็นว่าคนไข้ที่ได้รับเ e สเคลเชันเนี่ยมีพอมอร์ทัลิตี้ที่ต่ําที่สุด ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น ICU mortality hospital mortality หรือว่า mortality ที่90วันเนาะเมื่อเทียบกับกลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้ปรับแอนติบอติเลยคือสีเทาตะแกนกลางนะคะแล้วก็หรือคนไข้ที่ escalation แอนติบอติขึ้นไปที่เป็นสีเทาเข้มตรงปลายทางนะคะเพราะฉะนั้น d e escalation h e r a ป y เนี่ยจัดว่าเป็น protective factor นะคะช่วยลด mortality ได้แล้วก็มีการทำ meta analysis มาก็คล้ายๆกันเนาะว่า d e escalation เนี่ยสามารถลด mortality ได้ ในคนไข้ที่เป็นแบคทีเรียหรือว่าซีเวซัซิตแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นแว็บนะคะเซอร์วิสวิ่งเซ็ปซิตแคมเปญอีกแล้วเขาก็บอกเหมือนกันว่าเราควรจะเดลี่แอสเซสเมนต์คนไข้ในทุกๆวันนะคะเพื่อดูว่าเนี่ยเราจะดีเอส a เรเลตแอนติบติคได้หรือเปล่าดีกว่าที่เราจะแบบฟิกดูเลชันไปเลยแบบออเดอร์ไปเลยเมอร์โลพินเนมเจ็ดวันอย่างงี้นะคะก็ควรจะแอสเซสทุกๆวันว่าเราสามารถปรับลดแอนติบติกได้ไหมนะคะก็พูดถึง IV2PO นะคะก็อ่า จริงๆ objective ของ IV to PO เนี่ยเพื่อลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลอย่างที่เราทราบว่าวยิ่งอยู่โรงพยาบาลนานก็จะยิ่งเพิ่มการเกิดมี m d r colonization ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเพิ่มการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้เ,เพื่อลดค่าของ treatment นะคะโดยที่ไม่ได้ compromise clinical outcome เนาะเราจะ IV to PO เมื่อไหร่ใช่ไหมคะก็อันดับแรกเมื่อ Antibiotic นี้ยังจำเป็นต้องใช้ถ้าสมมุติว่าท่านอยู่โรงพยาบาลมาทีดแคปครบแล้ว5วัน ก็ไม่ต้อง IV 2PO แล้วนะคะก็คือที่ครบดูเลชันก็คือหยุดแอนติบอดติไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าทีินี้ข้อดีขึ้นแต่ยังไม่ครบดูเลชันก็เราสามารถให้ให้ IV 2PO ได้โดยที่พิจารณาว่าอินเฟคชันนั้นเนี่ยณขนาดเนี้ยมันจะต้องไม่ได้ซีเรียสหรือว่าเป็นไลทิเทนีอินเฟคชันอินเฟคชันนั้นเนี่ยไม่ได้ต้องการ IV h e r a p ิเช่นไม่ใช่เอ็นโดคาไดติสไม่ใช่เม้นนิงใจติสเนี่ยคะ่ะแล้วก็คลินิคข้อคนไข้นยะก็น่าจะดีขึ้นหรือว่าเกือบเกือบจะหายแล เป็นต้นว่าไข้ลง24-48ชั่วโมง CBC white blood c e ก็ลงมาปกติแล้วเี่นะคะแล้วก็อนที่2ก็ต้องดูด้วยว่ามีออร์ a อนติ i o อ i c ตที่สามารถให้ได้ไหมทั้งสเปกตรัมทั้งการดูดซึมทั้ง p r นิเตชันเนาะแล้วก็ต้องดูคนไข้ด้วยว่าสามารถใช้ยากินได้ไหมไม่มีปัญหาด้านขึ้นใส้อาเจียนอยู่ไม่มีด้าน GI m o ลแอ s o r p t i o นนะคะก็ขอเล่าคร่าวๆในคนไข้ที่เป็น Enterobacteriaceae แบ t e r เ m ียนะคะ พอบางคนก็จะแบบอ่ะเนี่ยเป็นกรรมนิเกทีบหลอดแบคทีเรียต้องให้ IV ไปจนจบอย่างนี้อันนี้ก็มีการศึกษาเป็น retrospectiv cohort study นะคะ,ะโดยที่เทียบกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นคอนโทรลนี่ก็คือให้ไอเวียนตี้บติกยาวไปเป็นเส้นสีน้ําเงินนะคะ แล้วก็กลุ่มที่ได้ Aural Step Down ก็คือเขาจะต้องมี Clinical Response ที่ประมาณ day 5ก่อนแล้วก็ปรับ iv to po เนี่ยอยู่ที่ day 2ถึง day 5เนาะก็จะเจอว่าก็จะพบว่าตรง s u r v i v a l เนี่ยมันไม่ต่างกันนะคะก็คือ s u r v i v a l และ mortality เนี่ยไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็น gram negative b o d b a c t e r i m i a เอ่อเมื่อ Clinical improve แล้วเราก็สามารถที่จะปรับจาก iv ไปเป็น oral ได้นะคะอ่าผ่านไปเนาะโดยที่ขอแนะนายานิดหนึ่งเอ่อ sequential therapy เนี่ยแปลว่าอ่า การที่มี IV a n t i b i o t i c เท่ากับ oral a n t i b i o t i c นะคะเป็นชื่อเดียวกันเลยยาเดียวกันเลยเนาะในโดสิ่งเหมือนกันเนาะถ้ากลุ่มสีเขียวเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็น high bio availability นะคะก็อย่างเช่นเลวฟอกซาซีนม็อกซิฟอกซาซีนโคเทม็อกซาโซเมโทนิดาโซอะเลยเนโซลีแล้วก็อะซิโตไมซินนะคะอันนี้ก็คือโดส IV กับโดส PO นะี่ยเท่ากันเลยมาดูคอลัมน์ข้างล่างนะคะ2ตัวอะม็อกซิคารกับพินด้าไมซินกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ high bio นะคะแล้วก็กลุ่มที่ ดีมากแอปซอรชันดีมากโดยที่โดสของ GO เนี่ยมันน้อยกว่าโดสไอด้วยซ้ำนะคะก็กลุ่มนี้ก็แนะนำว่าเราอาจจะปรับได้ถ้าเกิดคนไข้าสามารถตามเงื่อนไขหน้าแรกใช่ไหมคะว่าคินิคอลดีขึ้นยามีแอปซอร์พชันดีก็สามารถเปลี่ยนจากไอวีแอนติบอติกไปเป็นออรัลอนติบอติกได้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่า switching เทอร์ปีก็คือ,อเป็นยาคนละตัวกันแต่ว่าสเปกตรัมเหมือนกันนะคะที่อันนี้ก็เอามายกตัวอย่างเช่น แอมพิซิลินก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอะม็อกซิซิลินเซฟาเล็กซินคอกซาซิลินก็อาจจะเป็น in, in, จจเซฟาเล็กซิน in, หรือว่าเป็นไดอกซาซิลินนะคะถ้าได้เกอร์เจเนเรชันเซฟโฟโลสปอรินอย่างเซฟตรโซนเซฟโปรแท็กซีนก็อาจจะปรับเป็นเซฟดีเนอร์เซฟฟิซีนเซฟดิโทเลนหรือว่าเป็นกลุ่มโฟโลพินาโรนหรือว่าโคไทม็อกซาโซนก็ได้นะคะนี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนแอนติบอติกได้นะคะแล้วก็เรื่องดูเรชันออฟทีนเมนต์นะคะก็ เดี๋ยวพูดเรื่องเว็บดีกว่านะ้ออันนั้นขอผ่านไปเวลาน้อยก็เว็บแทปเนี่ยค่ะจริงๆมันมีการศึกษาออกมานานแล้วว่าการให้ช็อตคอสก็คือที่ประมาณ7-8วันเนี่ยเมื่อเทียบกับลองคอสสิบถึงสิบห้าวันเนี่ยมีทําเป็นเมตาอะไรสิดออกมาแล้วบอกว่าเออก็ไม่มีความแตกต่างกันในมร์ทิลิตี้นะคะแต่ว่าจะมีอีกการศึกษาหนึ่งเป็นเมตาเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นเว็บที่เกิดจากกรัมดีแกรทีฟหลอด ที่เป็น non f e r m e n t a t o r นะคะ non f e r m e n t a t o r เช่นกลุ่ม stenotrophomonas Pseudomonas, ซ i นิโตแบคเตอเนี่ยค่ะการให้ช็อตคอร์เทอร์ปีเนี่ยอาจจะเพิ่ม risk ของริคอเลนได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็น non ไม่ได้เป็น non fermenter gram negative เนี่ยค่ะการให้ a n น i ิบติ i c 7-8วันเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่ม risk ของการเกิด adverse clinical outcome หรือว่าเพิ่มเพิ่ม failure อะไรก็อาจจะช่วยลดเรื่องการเกิดเชื้อดื้อยาด้วยซ้ำนี่นะคะ เพราะฉะนั้นในตามไกด์ไลน์เนี่ยแท็บเว็บเนี่ยจริงๆก็ถ้าไม่ได้เกิดจากกรัมนิกาทีฟนอนโฟเมนเตเตอร์ ator, เนี่ยเราก็อาจจะให้7-8ถึงวันได้นะคะเวลาน้อยขอมาจะไลน์นี้เลยสำหรับกรัมนิกาทีฟแบคทีเรียนะคะก็จริงๆอ,อย่างที่พูดไปตะกี้กรัมนิกาทีฟแบคทีเรียเนี่ยเราสามารถที่จะให้ i v 2ี o ได้ใช่ไหมคะแล้วก็การศึกษานี้ก็มาเน้นว่าเราไม่ต้องให้ถึง14วันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาเป็น RCT ททายนะคะ โดยคนไข้ที่เข้าการศึกษาก็คือต้องไม่มีไข้แล้วก็ฮิมโอดานามิกสเตเบิลอย่างน้อย48ชั่วโมงโดยเขาเอ็กซ์กรูดพวกอิโมโนเซปชันคนไข้ไปเช่นเช่นพวกนิวโตพินเนียหรือว่า HIV ก็เอ็กซ์กูดออกไปนะคะแล้วก็ในกลุ่มเนี้ย90%เนี่ยเป็นเอนท์โรแบคทีเรียซีอีก็คือเป็นเชื้อที่เรามักจะเจอกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวนันเช่นอีโคไลเคฟเซลล่าโปรเทียสอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในกลุ่มเนี้ยมี ESBL อยู่ด้วย20.5%เนาะก็ ซอสเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นยูเลนารีซอสเนาะก็มาย้ำให้เห็นว่าการให้ IV a n t i b i o t i c เนี่ย7วันกับ14วันเนี่ย90วัน mortality re-admission r e นรีแลของแบคทีเรียเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกราฟนิเกตีแบคทีเรียเนี่ยเราก็สามารถให้ยารักษา7วันได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ clinical response ไข้ลงภายใน48ชั่วโมงเนาะอ่านี่ก็ขอสรุปด้วยสไลด์นี้นะคะก็คืออย่างแคปนะคะอันนี้ทุกท่านรู้อยู่แล้วว่า guideline ตั้งนานและแล้วก็จนล่าสุดเนี่ยก็คือให้การรักษาเนี่ยน้อยกว่า7วันหรือมากกว่า7วันเนี่ยไม่ต่างกันก็เลยเป็นคําแนะนําออกมาว่าอยู่ที่ประมาณ5วันนะคะเว็บเนี่ยก็ดังที่กล่าวไปก็อยู่ที่7วันแล้วก็ถ้าเป็นอัน c o m p l i c a t e คิวไพโลนิไฟจิตเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อที่ไวต่อฟลูโควินโลนแล้วเราให้ฟลูโควินโลนเนี่ยก็สามารถใช้แค่7วันได้นะคะส่วนอินทราอับดมินอลอินเฟคชันวิดซอร์คอนโทรลเนี่ยก็คือ มันจะมีสตัทดีแล้วก็ออกมาเป็นไกด์ไลน์ว่าใช้ที่ประมาณ4-7วันโดยที่คนไข้ที่มี adequate source control นะคะเซลลูไลติกก็อยู่ที่5วันส่วนแบคทีเรียก็อย่างที่แสดงไปนะคะว่าให้7วันกับ14วันยังไม่แตกต่างกาันถ้าเซ i ว a l s e เซ i ซิกแคมเปญก็อยู่ที่ประมาณ7-10วันนะคะก็นี้เดี๋ยวขอหมดในส่วนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอเป็นอาจารย์รัชนูพูดต่อนะคะ สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูเรื่องเคสนะคะก็จะมีเคสให้ด <Uno> ูประมาณ2เคสนะคะจะได้เรียนรู้ในการใช้ยาที่เหมาะสมกับคนไข้แล้วก็ดูในแง่ของ PKPD นะคะเคสแรกนะคะก็เป็นเคสเพอ่อคนไข้เพศหญิงนะคะอายุ76ปีเนาะมานอนโรงพยาบาลนะคะด้วย acute ischemic สตกนะคะแล้วก็หลังจากนอนโรงพยาบาลไปได้ประมาณ10วันนะคะคนไข้ก็ได้พัลอเป็นแทบในโรงพยาบาลเนาะขณะตอนนั้นเนี่ยก็ขึ้นเชื้อออกมาเป็นอัชินโตแบคเตอร์บอมมบีอายนะคะก็เป็นเชื้อที่ดื้อยาเนาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะเห็นแพทเทิร์นในการดื้อยาเนี่ยก็จะประมาณนี้ก็จะเห็นว่า หาตัว S เนี่ยแทบจะไม่มีนะคะในกรณีเคสเนี้ยก็มี S แค่อะมิโนโไบโคไซด์สองตัวก็วคือเจนต้าไมซินกับอะมิคาชินนะคะแล้วก็ตัวทิกกี้ไชคินนะคะก็จะเห็นว่ามีการทำโซนไซนเนาะก็โซนไซนเนี่ยได้ประมาณ13มมิลน,นะคะคัตออฟของโซนไซนเนี่ยถ้าน้อยกว่า12ก็คือดื้อยาเนาะอันนี้ก็ปริมปริมละเกือบจะไม่ได้ละนะคะแต่ว่าตอนนั้นตอนที่ทีทอยู่ในในพาร์ทแรกเนี่ยเขาก็ทีทไปด้วยโคลิสติงกับทิกก้า เอ่อทิกกี้ใส่พนนะคะแต่ว่าจะมีพิกนิดนึงพอดีเคสเนี้ยแม้ว่าเป็นแฮปอะค่ะแต่ว่าโดที่ให้เนี่ยก็แอบ,บจะสับออปติมอลไปนิดนึงนะคะให้ทิกกี้ใส่ินไปที่ร้อยมิลลิกรัมโหลดทิงเนาะ,ะหลังจากนั้นก็เป็น50ิมิลลิกรัม i v ว1 2นะคะหลังจากให้ยาไปประมาณ14วันนะคะก็กินข้อคนไข้ดูสเตเบิลขึ้นเนาะก็หยุดยาค่ะหลังจากหยุดยาไปได้ประมาณ3วันก็เกิดเรื่องใหม่นะคะ เกิดเรื่องใหม่รอบนี้คนไข้เป็นยังไงบ้างนะคะคนไข้เคสน,นี้เอาลิมเล่าไปคนไข้เคสน,นี้อยู่ใน ICU นะคะคนไข้เดรโลปไข้ใหม่นะคะแล้วก็มี BP ดรอปเนาะแล้วก็หลังจากที่เราให้ยาบำรุงไตไปคนไข้ก็มีปัญหาทางไตวายอยู่แล้วนะคะก็มีการโหลดดิ้งด้วยนอมอสส l ลด e ไปแล้วก็ให้ r รียวเฟกไปนะคะแลบบโชว์เนาะ C B C นะคะก็เป็นนิวโตอขอโทษยูโคไซโตชีนะคะก็ มีไวเชอร์ประมาณ1มื่นสี่เนาะแล้วก็ U A เนี่ยตรวจไปก็ได้ประมาณ30-50ถึงนะคะตอนนั้นสเปรมิเชเลร์รอบรอบแรกกับรอบหลังเนี่ยก็คือดูไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไหร่ก็คือเยน็ยนๆพอๆเดิมนะคะเราก็ดูว่าค่ะในกรณีเคสนี้ค่ะเราควรจะต้องให้ยาแอนติบอติกไหมเอมพาริกด้วยยาอะไรแล้วก็ควรจะให้เมื่อไหร่และควรจะคิดถึงเชื้ออะไรบ้างนะคะเพราะเคสนี้อย่างที่เราบอกกันก็คือคนไข้อะเพิ่งรักษาจบไปแบแบเอง แล้วไม่กี่วันก็ขึ้นมาใหม่มันจะเป็นเชื้อเก่าได้ไหมที่รักษาไม่ไม่อิจฉริหรือว่าอาจจะเป็นเชื้อใหม่ที่ยาเก่ามันไม่ได้ครอบเหรือจะมีลาขึ้นได้หรือเปล่าเพราะคนไข้พอรองแอนติบอติต้างนานอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะคะเคสนี้เราก็ต้องมาดูคลินิคอลคนไข้กันนะคะในกรณีเคสนี้ค่ะก็หาว่าเซ็ซิดไหมที่เมื่อกี้อาจารย์รันทิตาได้สอนไปแล้วก็เซ็ซิีดเนาะช็อกด้วยก็ควรจะต้องให้ยาเอมพปริกนะคะภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง นะคะตามเชฟซิตบบนเดิลเนาะยาที่เราควรจะให้ล่ะควรจะต้องให้ยาอะไรดูดิสแฟกเตอร์เคสนี้ค่ะนอนอยู่ในโรงพยาบาลติดเชื้อ m d r มามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ยาเราไม่สามารถจะแบบให้ยาแค่ตัวเดียวได้เนาะอาจจะต้องโคเวอร์ไปก่อนนะคะตัวเป็นบอร์ดสเปกตรัมให้ให้คนไข้มีโอกาสในการรอดชีวิตมาก่อนนะคะอย่างน้อยประมาณ2ตัวนะคะ,ะการให้ยาเนี่ยถ้ากรณีถ้าเราจะให้ยาก็ต้องดูคุณสมบัติของยาด้วยว่ายา เป็นแบบไฮโดรฟิลิกหรือหรือไลโปฟิลิกนะคะซึ่งคุณสมบัติของยาแต่ละตัวเนี่ยการให้ยามันก็จะแตกต่างกันถ้าเราคิดว่าเราจะให้เป็นพวกกลุ่มเบตา้าแลคแทนเนี่ยก็อย่าลืมอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไปก็คือต้องไฮโดรพลองดินะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาตามดูค่าว่า PK ของคนของตัวยาเป็นยังไงและตัวคนไข้เป็นยังไงตับไตของคนไข้เป็นยังไงบ้างต้องมีการปรับขนาดยาหรือไม่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวแฟกเตอร์หลายๆหลายๆอย่างที่เขารวบรวมมาว่าในกรณีคนไข้ที่เป็นคริ t i c a l อิลค่ะมันมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างลืมว่าการที่คนไข้นอนอยู่ในโรงพยาบาลมีภาวะช็อกอะค่ะเราต้องมีการโหลดสารน้ําเข้าไปเพราะฉะนั้น VD ของคนไข้อะค่ะก็จะเพิ่มขึ้นยาที่เป็นไลโปเป็นไฮโดรฟิลิกอะค่ะก็จะมีระดับยาที่ต่ําลงได้นะคะเพราะว่า VD คนไข้เพิ่มขึ้น คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องมาร์นิชันนอนนอนอยู่ในโรงพยาบาลนานๆเนี่ยอวบมินคนไข้ก็จะลดลงยาตัวไหนที่ชอบจับกับตัวอวบมินนะคะระดับยาฟีดักมันก็จะเยอะขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นการขาจัดยาเนี่ยมันก็จะมากขึ้นระดับยาในร่างกายคนไข้จะลดลงใช่ไหมคะหรือในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องตับด้วยเนี่ยยาตัวไหนถูกขจัดทางตับถ้าตับมันพังไปการขจัดยาเนี่ยได้ได,ได้น้อยลงระดับยาอาจจะเพิ่มขึ้น หรือว่าในกรณี5คนไข้เกิดไตวายอย่างเงี้ยค่ะการขจัดยาได้น้อยลงการที่เราไม่ปรับขนาดยาเลยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาทําให้เกิดออซิซิตี้ได้หลายๆอย่างเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยโดยรวมเนาะเราอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าคนไข้เคสน,นี้มันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเพราะฉะนั้นการดู PKPD PK, PK ของยาแล้วก็การวัดระดับยาในเลือดอะคะ่ะอาจจะมีความสําคัญในคนไข้กลุ่มน,นี้อ่า กลับมาที่เคสของเรานะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยเลือกไปที่จะเอ็มผลิตยา2ตัวนะคะให้เป็นเมโรพีแนมกับโพลิสตินไปเนาะเพราะว่าเราคิดว่าอาจจะเป็นเชื้อเก่าหรือว่าอาจจะเป็นเชื้อเดิมที่โพลิสตินเนี่ยแบบไม่ cover เนาะก็อาจจะเป็นไม่ได้เพราะนั้นก็เลยให้เมโรพีแนมแผงเีกหนึตัวนะคะการให้ยาตัวเมโรพีแนมมาขาดอย่าง ก็อันนี้จะย้อนกลับไปให้ดูนิดหนึ่งว่าเป็นยากลุ่มเม,เมตาลแลคแคมเนาะเพราะฉะนั้นการการให้ยาในคนไข้อะคะ่ะก็อย่าลืมที่จะต้องแบบให้โดสในโดสที่สูงนะคะแล้วก็อย่าลืมให้มีตัว Active Infusion และปิด Infusion ก่อนในช่วงโดสแรกเนาะเพื่อให้ยาถึงเทโลปูติกอินเด็กได้เร็วนะคะแล้วก็ทดลองดิบในช่วงหลังอาจจะสั่งด้วยโดสอะคะ่ะอย่างเช่นเมโรฟิแนม2กรัม um IV อนสอิน30นาทีก่อนเดนค่อย สองกร,รัม IV คือแดิบอินสามชั่วโมงเนาะแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ,รที่แแสดงค่ะว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ดิบยาในช่วงแรกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราโพอลองดิบตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าระดับยาที่จะอยู่เหนือ MIC ค่ะมันก็จะช้ากว่าการที่เราให้เติมไปตัน ดิบในช่วงแรกไปถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเรา intermitent ไปก่อนเนี่ยเราสามารถทําให้ระดับยาค่ะเหนือระดับ m i c ได้ตั้งแต่ช่วงในประมาณไม่กี่ขิบนาทีแรกนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าระดับยาก็จะค่อยลดลงใช่ไหมคะต่อไปลด,ดถัดไปเนี่ยเราค่อยให้ prolong ออดิบเราก็จะเห็นว่ายาที่มันมี pK เป็นพวกทํา above m i c เนี่ยมันก็จะทําให้มีระดับยาเหนือ m i c นะคะที่ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นเร,เ,รเราอาจจะต้องใช้แบบนี้หรือยาบางตัวเนี่ยคะ่ะเราอาจจะให้ continue อาสดิบก็ได้เพื่อจะให้แบบทำอาบอบเอ็มไคีที่ดีขึ้นแต่ถามว่าเราจะต้องอาจจะทําได้ยากเนาะในโรงพยาบาลในประเทศไทยเพราะว่าคนไข้หนึ่งคนนะคะอาจจะไม่ได้มี IV ไว้แค่สายเดียวอาจจะต้องแบบให้น้ำเกลือให้เลือดให้หนูนให้นี่เพราะฉะนั้นการใช้ continuous infusion อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงและในกรณีเชื้อดื้อยาค่ะจะเห็นว่า M อที่มันสูงขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้อ่าหลาย กลยุทธ์มารวมกันเนี่ยค่ะก็อาจจะทําให้เราให้แพ้ต่อเชื้อได้เกิดทําให้เราไม่สามารถารักษาเป็นไข้ได้เนาะ,อ,ะอันนี้หลังจากให้ยาเป็นเมรโรพีนแนมกับกับตัวคอลิสตินไปอะค่ะก็จะเห็นแพทเทิร์นเชื้อคาลเจอร์กลับมาเนาะก็ในฮีโมคาลเจอร์ค่ะขึ้นมาสองขวดเลยเรียบร้อยเอบอมนะคะก็หน้าตาคล้ายๆเดิมเนาะก็คือเซนต์อามิกินกับเซนต้าไมชินนะคะคราวนี้ตัวทิกกี้ชัชินตัวเนี้ย ส่วนใช้อยู่ประมาณ17ก็ค่อนข้างจะเบาใจแต่ถามว่าเราจะกลับไปให้ทิกกี้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะส่วนสปูตุ้มเนี่ยก็ดูท่าทังนะ่าจะเป็นตัวเดิมแถมเพิ่มเติมมาด้วย KP มาอีกหนึ่งตัวนะคะเพราะการที่เราใช้ยาเยอะขึ้นใช้ยานานขึ้นไม่แปลกที่เราจะมีเชื้อได้ยามากขึ้นได้ถูกไหมคะตามที่เมื่อกี้อาจารย์ได้ได้เล่าไปแล้วเนะาะคราวนี้เราอยากรู้ว่าตัว m i c ของคลิสตินเนี่ยที่แรกเราก็ให้ไปแหละแล้ว m i c มันแบบ จะสูงขึ้นเยอะขึ้นหรือเปล่าทําไมเราถึงแบบติดเอบอมกับใหม่อีกครั้งหนึ่งเคสนี้ค่ะก็ลองทํา m ็มไดูก็พบว่า m อ็มไในโรงพยาบาลของเชื้อตัวนี้ค่ะก็อยู่ที่ประมาณ0.5เนาะอันนี้เป็น Data ที่ไปขอน้องในห้องแลบมาค่ะก็ลองไปถามไมโครดูได้นะคะบางทีเขามีข้อมูลที่แบบน่าสนใจมาแล้วก็ลองเอามาดูดูอันนี้เป็นเอ่มไอซี i ิส t i บิวชั่ของที่บัมลาดนะคะลองรวบรวมมาดูประมาณ3ปีแต่ว่าเชื้ออาจจะแบบ ไม่ได้ดูคือจริงๆเชื้อาอาจจะเยอะกว่านี้แต่มีการขอ MIC มไม่ได้ครบทุกตัวเนาะก็อาจจะได้ประมาณนี้ก็ดูแนวโน้มของ MIC 50แล้วก็ MIC 90เนี่ยก็แบบพอๆเดิมของปี6 4อาจจะน้อยปีนิดนึงมีแค่8ตัวก็เลยแบบดู MIC มันก็ยังประมาณนี้แหละเนาะประมาณ1ู5อันนี้ก็ให้มาดูกันว่าถ้า CLSI อะค่ะเพิ่งปรับมาเนาะถามว่า MIC 0.5เนี่ยมันเชนหรือเปล่าอา้าวก็เปล่านี่เพราะว่าเออ ตัวคัดพอยต์ของ CLSI ใหม่นะคะบอกว่า MIC ของคลริสตินนี่น้อยกว่า2ก็คือ I แล้วเพราะฉะนั้นการให้ยาเนี่ยคลริสตินตัวเดียวก็อาจจะแบบไม่เพียงพอหรือเปล่านะคะคราวนี้เราให้ยาไปก็คิดว่าอ้กาก็น่าจะพอถูไถ่าน่าจะพอได้แต่กลายเป็นว่า,าหลังจากใข้คนไข้ไปให้ยาคนไข้เคสน,นี้ไปอะคะ่ะคนไข้เดลวราเป็นผื่นขึ้นมาทีแรกก็แบบทาใจสักหนึ่งวันอ่ะไม่เป็นไรให้ให้ก่อไปก่อนสักพักหนึ่งแบบอมืมเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะ ก็ลองถอนเมโรโลก่อนเพราะคิดว่าเมโรโลเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้เอฟเฟกติฟเท่าไหร่เพราะว่ามันดื้อยาตั้งแต่ทีแรกแล้วเหลือโคลรสติินไว้่หนึ่งตัวแต่สุดท้ายก็คือไปไม่รอดค่ะเพราะว่าเคสน,นี้คลิสตินให้ต่อก็มีผื่นอยู่ดีถามว่าทำลายได้ไหมก็อาจจะเป็นไม่ได้เพราะช่วงแรกให้ไปประมาณสิบสี่วันให้ไปกระตุ้นอนโมลพอดีหลังจากให้รอบสองก็อาจจะได้ก็เป็นผื่นขึ้นมาได้เนาะแล้วก็ไม่สามารถทนอดใจทนต่อไปได้ค่ะก็เลยต้องแบบมาดูต่อว่าในกรณีเคสน,นี้ย อาวุธหมดแล้วคอริสตินไม่มีแล้วเราจะให้อะไรต่อเนาะ <K _> ก็อาจจะต้องมาดูแพทเทิร์นเชือ้อที่ยาก็จะเห็นว่าเรายังเหลืออาวุธพอจะได้นะอา,าม,มิกินเจนตะ้าไมคินเนาะก็น่าจะยังเไาวแต่ถามว่าทิกกี้ไคคินที่เมื่อกี้บอกว่ามันดูจะไม่เลือจะได้ไหมอย่าลืมว่าตัวทิกกี้ไคคินนะคะ่ะเป็นยาตัวที่มีค่าวีดีสูงเนาะเพราะฉะนั้นยาตัวเนี้ยค่ะ <c oughs> มันจะสามารถเ,าเข้าไปอยู่ในทิชชูได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเวลาที่อยู่ในเลือดหรือว่าอยู่ใน ปัสสาวะอะไรเงี้ยระดับยามันจะต่ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิกกี้ใคินอาจจะแบบไม่ใช่ชอยที่มันเหมาะสมแล้วเราเพิ่งให้ไปมันก็มันก็เฟลเหมือนเฟล,ลมานะคะเรามาดูชอยที่เหลือของคาปาพีนมรีคิสแตนเอบอมเนี่ยเราเหลืออะไรบ้างนะคะก็ตัวแรกก็เป็นโคลริสตินเนาะอย่างที่บอกอันนี้ขอย้อนไปนิดนึงตัวโคลิสตินเวลาให้ยาค่ะเ,เวลาการให้ยาโดดแรกเนาะป้าอ,อาจจะต้องให้แบบ โหลดดิ้งโดดไปก่อน300มิลลิกรัมไนะคะไม่ขึ้นกับว่าตายคนไข้จะเป็นยังไงเลยไม่สนใจนะคะขอโหลดดิ้งไปก่อนเพราะว่าโดสแรกเนี่ยมันขึ้นกับ V d ดีมันไม่ได้ขึ้นกับแคล r รนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นให้ไปโดดเดียวนะคะแล้วก็โดสถัดโดสถ,ถัดไปก็คือปรับตามไตได้นะคะก็โดสที่ให้มาเนี่ยเป็นตารางที่ได้มาจากของชีริราชเนาะก็เราใช้กันอยู่ประมาณนี้หรือว่ากรณีถ้าเกิดว่าคนไข้แบบอาการไม่ค่อยดีเราอาจจะอัพโดดขึ้นไปได้ก็ดูตามสตาร์ดีกันอีกทีนึง ความแย่เยินของโคลิสตินก็เนื่องจากเป็นยาบำรุงไตอะคะ่ะไตคนไข้ก็จะวายเนาะแล้วก็อาจจะอย่าลืมเรื่องนิวโรท็อกซิกด้วยเนาะบางคนคนไข้เราลืมไปว่าคนไข้ส่วนใหญ่คาบคิ้วพูดไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่พูดได้อย่างเงี้ยก็จะได้ยินคนไข้บ่นเนาะมีชารอบปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เจอกันได้ก็ก็ฟังเขาหน่อยจริงๆมันก็เป็นจากยานั่นแหละนะคะหรือตัวที่สองเนี่ยตัวชาแบคแทนก็เป็นตัวที่น่าสนใจเนาะในตัวไกด์ไลน์ MDR เวอร์ชัน2ที่เพิ่งออกมาเมื่อวันที่22 ที่ผ่านมานี่คะ่ะเขาก็เชียร์เนาะการใช้เาวแบคแทมนะคะเพราะว่าการใช้ไฮโดรชาวแบคแทมเนี่ยสามารถที้ดได้แม้แต่ว่าเป็นเชือ้อเป็นการติดเชื้อที่เป็นแบบไม่รุนแรงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารุนแรงเนี่ยเป็นไม่ชุ o มอดเดอร์เรเออขอโทษกับเป็นมอดเดอร์เร s ทูชีเวียเนี่ยอาจจะใช้เาวแบคแทมได้นะคะแต่ว่าใช้เป็นแบบไฮโดรอาจจะใช้เป็นแต่เขาแนะนําว่าให้ใช้คอมบิเนชันน่าจะดีกว่านะคะแต่ว่ารูปแบบเาวแบคแทมเนี่ยอาจจะต้อง ใช้ในโด,นโดที่สูงเนาะประมาณ 9- 12ถึงสิอกรัม p e เ day นะคะแล้วก็ให้คิว6ถึง8ดชั่วโมงเนาะอย่าลืมว่าต้องดิบด้วยนะคะยาตัวนี้เป็นกลุ่มเบต้าแลคแทมเนาะก็ถ้าการที่ไม่ดิบไปก็อาจจะทำให้ pk ของยาค่ะด้อยไปนิดนึงนะคะคราวนี้รูปแบบยาที่มีอยู่ในประเทศไทยอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็จะมีเป็นรูปแบบคอมบิเนชันเนาะเป็นอมพิซิลิ erm นชาเวคแทมอะค่ะจัดส่วนเนี้มยมันก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งเอ้ยขอโทษค่ะเป็นสองต่อหนึ่งนะคะ หรืออีกตัวนึงก็คือเป็นชาวปอรโชนชาวแบคแคมสัดส่วนก็มีทั้งแตน่1ต่อ1นกับ2ต่อ1เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูดให้ได้ชาแบคแคมเนี่ย9กรัมถึง12กรัมอาจจะต้องใช้ยาในขนาดที่สูงมากๆอย่างเช่นการใช้อัมพีสลิงชาแบคแคมเนี่ยอาจจะต้องใช้ถึงประมาณ18กรั g, มถึง24กรัม p e เดย์ซึ่งถามว่าเราจะได้อะไรมาเป็นของแถมเนาะเราก็จะได้อมพีถูกไหมคะได้อมพีสองเป็นของแถมขึ้นมาก็อาจจะต้องไป ดูนิดนึงคนไข้าอาจจะเกิด side effect เพราะว่าเราใช้ไฮโดรสก็ได้อย่างเช่นกลุ่มแอมพิเชลินเนี่ยก็จะมีพวก neurotoxic ได้ถูกไหมคะคนไข้าอาจจะชักให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือในกรณีใช้ซาเปอรโซนนะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดไฮโปโพธมบิลิเมียนะคะเพราะฉะนั้นการให้ซาเพอรโซนไปด้วยเนี่ยก็อย่าลืมการให้บิเคประมาณ15วันน, week, นะคะหรือณนะปัจจุบันเนี้ยเรามีตัวซาเลตแคมเดี่ยวแล,แล้วก็อาจจะทําให้เราแบบ สามารถขยับอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ยาได้ง่ายขึ้นเนาะใช้เป็นชาป์แคนเดียวก็ได้จะได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่อง ADR e ของยาที่ได้แถมมานะคะตัวอื่นถามว่ามีอะไรบ้างอะมิโนไกลโคไซด์อะค่ะถ้าเชนก็ก็ยังใช้ได้เนาะก็โดที่ใช้อะค่ะอย่างอะมิิกกิก็อาจจะต้องใช้แบบไฮโดสมากกว่าโดททั่วๆไปนิดนึงประมาณ15-20มิลลิกรัมต่อกิโลเนาะอย่าลืมว่าตัวกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์เนี่ย น้ำหนักที่ใช้อะคะ่ะเราใช้เป็น ideal body weight เนาะไม่ได้ใช้ actual body weight นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะต้องเหลือไปมองคนไข้เรานิดนึงว่าคนไข้เราเป็นแบบไหนนะคะก็ให้คิว24ชั่วโมงหรือเจนต้าไมคินก็ประมาณ5-7นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ไปไม่ s t เบ l e อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการทำ TDM เนาะเพื่อปรับ interval ของการให้ยากลุ่มนี้มันเป็น PKPD มันจะเป็นเ p above m อฟใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการให้ยาในคนไข้ที่ไตมีปัญหาเราจะไม่ได้ลดโดสเนาะเราจะยังให้โดสสูงแต่ว่าเราจะใช้วิธีการยืดอินเทอร์วอลเอานะคะหรือตัวอื่นเช่นกลุ่มคาบับพินแอมเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แม้ว่ามันจะลื้อแต่ clinical outcome อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มี failure rate ค่อนข้างสูงนิดนึงตามสตาร์ตี้เนี่ยมีคนทำมาเนาะเป็น RCT เทียบกันระหว่างการให้เมโร คู่กับตัวคลริสตินเทียบกับคลริสตินเดียวค่ะพบว่าคินา,าคอออกคมเนี่ยก็แบบอาจจะไม่ดีดมากเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เนี่ยเขาก็แนะนําว่าอย่างน้อยก็ต้องแบบบวกยาอื่นอีกสักสองตัวเป็นโคลริสตินบวกกับซาบักแคมก็ได้นะคะหรือจะบวกอบทิกกี้ไคคิงก็ได้แล้วแต่นะคะซึ่งการใช้ยาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เยอะขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเราดูว่าแนวโน้มถ้าเราสามารถทํา MIC ได้ค่ะถ้า MIC มันทะยานมากกว่าแปดมากกว่าสามสิบสองมากกว่าแปดเนี้ยก็ ก็คงไม่ต้องใช้นะคะข้ามไปเลยหรือการใช้พิกกี้ใช้คินเนาะก็อาจจะต้องใช้ในไฮโดสนะคะเป็น2 0 0มิลลกรันะคะแล้วก็1 0 0มิลลกรัมตัวนี้ก็อย่างที่บอกตัวระดับยาในเลือดกับระดับยาในปอดเนี่ยอาจจะน้อยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ในโดที่สูงระวังที่มาจะสับออพติมอลนะคะแล้วก็ใช้เฟรคที่เจอได้ค้างๆแบบเยอะเลยคนไข้ก็แบบมีขึ้นใช่อาเจียนเยอะนะคะก็ ให้ยาไปแล้วก็หันไปมองมีไข้นิดนึงว่าทนไหวหรือเปล่านะคะหรือฟอสโฟเมชินเนี่ยแม้ว่าอินวิทอลสตารดี้เนี่ยอาจจะใช้ได้แต่ว่าทางคลินิกล์เนี่ยก็ดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเออ่คิตาฟลอกเชชินนะคะอันนี้เป็นยาที่เป็นรูปแบบออรอนะคะใช้ได้เหมือนกันในอินวิทอลสตารดี้เนี่ยใช้ใช้ได้ค่อนข้างดีสามารถลดระดับเอไมเคลของตัวเชื้อได้เมื่อใช้คู่เป็นคอมบิเนชันกับยาอื่นนะคะก็ใช้ในโดสที่สูงเนาะโดสปกติมันจะเป็น50า วันละสองครั้งใช่ไหมคะแต่อันนี้โดสสูงก็ต้องเป็นร้อยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคอมบิเนชันนะคะที่น่าสนใจว่าควรจะใช้ตัวไหนบ้างก็ส่วนเขาก็แนะนำว่าเป็นโพลิสตินบอร์ไฮโดรเซลักแทนนะคะอันนี้ก็ไปดูค่ะว่าพอดีในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยบางทีการทำเอ็มไอซีไม่สามารถทำได้เสมอไปใช่ไหมคะอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ อามิโนกรไคโคไซก็ทําไม่ได้ชิตาฟอกซัสซินก็ทาไม่ได้ก็ลองไปดูสต๊ดดี้ที่ทําในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะก็พบว่ามันมีการทำเอมซีเนก็จะเห็นว่าอย่างเนี้ยชิตาฟอกซัสซินเนี่ยค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวยังเซนอยู่นะคะเคสนี้สรุปสุดท้ายก็เลยให้เป็นอะมิกินกับชิตาฟอกซัสซินไปนะคะแต่ mm hmm. ในเคสนี้เนื่องจากเราถอนอยาบำรุงไตเข้าไปแล้วก็อย่าลืมมองว่าการให้อามิอามิกินเนี่ยบำรุงไตเหมือนกันแต่ว่านิดหน่อยถ้าเราปรับโดดีๆนะไตแข็งใครก็ดีอย่าลืมตามมาปรับโด,ดทีหลังด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าไตาดีเราให้ยาที่ต่ำเกินไปผลไข้ก็จะแย่ได้อีกนะคะอันนี้ก็เป็น PKPD index ให้ลองไปดูกันนะคะอ่าต่อมาเคสที่2นะคะก็ไปกันเร็วๆแล้วกันเคสนี้อายุ90ปีนะคะก็มานอนรงบาลเนี่ยตอนที่มาเนี่ยก็ได้แอบเป็น UTI เนาะออกมาเป็นอีโคไลกับสิวโดโมแนัสนะคะก็เทสก็ทิปไปด้วยเซปทาชิลีมไปหลังจากน้น3วันนะคะคนไข้มีเหนื่อยมากขึ้นมีวีซิ่งเนาะแล้วก็แบบ พ่นยาไปก็แบบไม่ดีขึ้นมีแคทดรอปนะคะเรสเรสเปอร์ทอรีเรทเร็วขึ้นเนาะแล้วก็ดูเหมือนจะมีเรื่องเออ่เชดเฉลยคนไข้ดูแย่ลงนะคะสปูตุ้มทำแกรมสเตนออกมาก็เป็นแกรมโพซิทีฟพ็อกไซด์อินคาสเตอร์นะคะก็เดาได้ว่าน่าอาจจะเป็นตัวสเตปออเรียสเนะาะคราวนี้อันนี้เป็นแอนตี้บอแกรมอะคะ่ะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์แนะนําไปว่าในหลายๆโรงพยาบาลอาจจะไม่มีแคลบเขาไม่ได้ทําเองอะคะ่ะแต่ถ้าโรงพยาบาลไหนเนี่ย เขาส่งข้อมูลไปในแอนส์สามันจะมีการรวบรวมข้อมูลเนาะว่าเชื้อพวกนี้ในโรงพยาบาลเราหรือโรงพยาบาลใกล้เคียงกับเราที่ไม่ต้องแบบไปดูแนสระดับประเทศอย่างเงี้ยก็อาจจะมาใช้เป็นการอ้างอิงได้อันนี้ type all red ในของบมบราอะค่ะถ้าเป็น all specimen เนี่ยก็จะเห็นว่ามันดื้อต่อออกซิเินประมาณเจีดยประเาณ70%เลยทีเดียวถ้าในสปูตุ่มเนี่ยก็ดื้อประมาณ5-55%นะคะอืมเพราะฉะนั้นเคสนี้เวลาแอมเปลิกเนาะเขาก็เลยแอมเปลิกไปด้วยแบนคูไมคิ้ง นะคะเพราะว่าสถานการณ์ในบําราสนี่ก็แบบค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้ PKPD ของยาแบงโคไมซินเนาะก็เป็นยากลุ่มที่อา,อาศัย PKPD เป็น AUC above MIC นะคะเพราะนั้นการให้ยาเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าการให้ยาเราควรจะให้ยังไงโหลดดิ้งโดสจำเป็นหรือเปล่าในคนไข้เนาะถ้าเกิดว่าคนไข้แบบมาอินเฟคชันเป็นเชื้อติดอินเฟคชันอะไรเงี้ยโหลดดิ้งโดสอาจจะไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อติดอินเฟคชันนะคะนน้่าเช่นมีโมเนียหรือว่ามีแบคทีเรียอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าในคนไข้ที่อยู่ใน ICU เนาะคนไข้ที่ไตมีปัญหาทำฮีโมไดอะไรอะคะ่ะพวกนี้การใช้โหลดดิ้งโดสจำเป็นเนาะโดสหนึ่งกามเคีวสิบสองอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับคนไข้ทุกเคสนะคะอาจจะต้องโหลดดิ้งโดสด,ด้วยประมาณ20-35มิลลิกรัมต่อกิโลเนาะอันนี้แบงค,ค์โคไมคินจะต่างอะมิโนโไนะบนโคไซด์เนาะแบงค์โคไมคินจะใช้ actual body weight นะคะแต่ว่าอะมิโนโไบโคไซด์มื่อกี้จำได้ใช้ ideal ยแบบไอเดี body weight นะคะ ถ้าเนคนไข้อ้วนเนี่ยก็แม็กซิมัมโดปะมาณสามกรัมเปอร์โดสนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เมนเทนนด้วยประมาณ15-20ถึงมิลลิกรัมต่อกิโลนะคะแม็กซิมัมโดต p e เดย์ก็ประมาณ4.5กรัม per day. แล้วก็ปรับตามใจกันแล้วก็อย่าลืมวิธีการสั่งยาค่ะดูแม็คลองแม็คเกรดให้คุณพี่พยาบาลด้วยนะคะเขาจะลักเรามากขึ้นนะคะดูของกับเกรดให้ดีด้วยเพราะว่าถ้าเราให้ของกับเกรดท,ที่มากเกินไปก็จะเกิด ADR ดเช่น dive s y n ินโดมเนาะ ในเคสนี้ผลเคาเจอออกมาก็เรียบร้อยค่ะ MSA บ้านเรานี่เอง m i c เคสนี้อยู่ที่2เนาะก็ไปขอดูเหมือนเกิดเหมือนกันค่ะอยากรู้ว่า m i c บ้านเราประมาณไหนแล้วอันนี้เป็น m i c distribution ของบัมราดนะคะแนวโน้มก็ดูสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะจาก1ขึ้นมา1.5แล้ว m i c 90ตอนนี้ถึง2เนาะแต่ว่า2เนี่ยถามว่าเชนไหมยังเชนแหละเนาะแต่ว่ามันมีข้อควรระมัดระวังในการใช้ยานิดนึงเพราะว่า ตัว pKPD PK index ของตัว v วน Machine เนี่ยอยู่ที่ AUC above m i c 400ถึง600มิลลิกรัมนะคะ based on ที่ m i c เนี่ยไม่เกินหนึ่งใช่ไหมคะแต่เคสเนียของเราสองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ยาก็ต้องแบบระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้วิธีการดู AUC above m i c เนาะบางคนก็จะปวดหัวกัรรมการ pK ว่าฉันจะทำยังไงจะวัดได้ไหมไม่มีเพขัจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ มันก็มีซอฟต์แวร์นะคะให้คำนวณได้เนาะเป็นเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะคะหรือว่าลองดูในแอปพลิเคชันหลายๆหลายๆตัวที่มันเป็นฟรีซอฟต์แวร์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ที่สำคัญของการไม่ว่าเราจะเข้าไปกดสูตรคานวณหรือว่าการคำนวณเองด้วยมือนะะี่ค่ะประเด็นสำคัญเลยก็คือการเจาะเวลาให้ถูกต้องนะคะแล้วก็การระบุเวลาเจาะเนี่ยให้ถูกมันก็จะทำให้เราไม่ปวดหัว อย่างเช่นเราจะต้องการเจาะพีคอย่างเงี้ยค่ะก็คือประมาณ1ชั่วโมงหลังจากอินฟิวชันเสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคีท็อปก็คือประมาณอ่ะใกล้โดสถัดไปให้มากที่สุดเนาะในกรณีถ้าเราาเราใช้แบบเบสเซียนอีควเอชันอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ได้ตั้งแต่แบบโดสแรกของการให้ยาเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการคำนวณมือเนี่ยอาจจะต้องใช้ค่าเลเวลของยาที่มันใกล้สเตติสเตสต์แล้วนะคะอาจจะระบุว่าอ่าขอเจาะสมมุติคนไข้ให้ยา6กโมงเชา้าหโมงเย็นอย่างเงี้ย ขอจาะก่อนให้ยาโดที่ีตอนตีห้าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แพทย์และพยาบาลเนี่ยรักเราขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ปวดหัวเวลาผลมันออกมาเพราะมีเหมือนกันที่แบบสั่งไปสั่งจาะท็อปเลเวลอาท็อปพ,พยาบาลก็ไม่รู้ว่าท็อปตรงไหนอะไรเงี้ยจาะสแตทไฟกลับมาก็คือเสียเลือดเสียแลบค่าแลบเป่าๆเ,เ,เลยบางโรงพยาบาลเนี่ยยิ่งไม่มีค่าไม่มีแลบในโรงพยาบาลตัวเองเนี่ยรอรอไปเลยอีกสามวันเจ็ดวันเนี่ยกลับมาก็แบบได้ค่าอะไรกลับมาก็งงเลยทีเดียวนะคะ อันนี้ก็จะบอกว่าในกรณีที่ MIA ค่ะเชื mm ้อ hmm. MIA มันสูงเนี่ยมันมีเมตาอนลลิิีมาเนาะ mm hmm. ก็บอกจะบอกว่าตัว Micro ไมโครไบโอลจีเฟลเลียแน่สูงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องรีเคเรนได้แล้วก็มีออคอส o มอทอริตี้ที่มันสูงขึ้นได้ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการให้ยาเนี่ยเราควรจะให้เฟนโคเมคินต่อไปหรือว่าใช้เป็นนิวออปชั่นใหม่เนาะอันนี้เราก็ต้องกลับไปถามาห้อง l บเมาก่อนว่า แบบของเราอ่ะใช้การตรวจเอ็โดยวิธีไหนใช้ e-test หรือว่าบอส micro dilution ตัวที่เป็นมาตรฐานอะค่ะเป็นบอส micro dilution นะคะแต่ว่าถ้าอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยใช้ e-test ก็จะเห็นว่าค่า correlation เนี่ยมันออกจะสูงไปนิดนึงเพราะว่าตัว m อ c ที่ได้จาก e-test เนี่ยดูดแนวโน้มอาจจะสูงกว่าการทำบอสไดไมโครเดรูชั่นประมาณ0.5-1ถึง log เลยทีเดียวนะคะในกรณีเคสเนี้ยก็ต้องมาดูกันเนาะว่าเราจะให้เป็นคู่ต่อโดยคล high level ของ AUC หรือเปล่า แต่ว่าไตคนไข้จะทนไหวไหมหรือว่าเราจะเป็น new option เนาะ new option ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็ไปเปิดดูตารางยาของบ้านเราก่อนว่าเรามีอะไรบ้างก็อาจจะใช้เป็นไลนาโซลิดหรือว่าใช้เป็นแบคทีมเพื่อนเก่าของเราถ้าเกิดว่ายัางเช่นอยู่นะคะหรือไทโคพานินโดทิกกี้ไชคินฟอสโฟเมคินหรือว่ายาใหม่ของเราก็คือเชปตาลอลีนนะคะโดก็จะประมาณนี้าร์ที่ต้องระวังก็จะประมาณนี้นะคะอืมก็จะขอจบด้วยประมาณไดลนีแล้วกันนะคะว่า การให้ยาเนี่ยเราก็ต้องแบบสมาร์ทยูสใช่ไหมคะสตาร์สมาร์ทแล้วก็เด่นโฟกัสตามที่อาจารย์ได้สอนไปแล้วนะคะ